ต้องบอกว่าอมาพร้อมดาหน้ากันเข้ามาเลยนนต้องอย่างนี้เลยอที่ดาหน้าเพราะอะไรฮะหัวข้อของเราหลับหูหลับตาดาหน้าต้องอานทน์อานทน์นำพาเนี่ยแหละฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคือหลังจากที่สารมีคำพิพากษาออกมานะครับว่าอานทน์นำพาเนี่ยนะในเรื่องของมาตรา1น2สองนั้นผิดจริงและจำคุกสี่ปี ไม่รอ<พ>โรงพยาบาลแต่ตอนนี้ก็ในกระบวนการในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รอว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะขณะที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยเราบันทึกเทปกันวันศุกร์วันอาทิตย์เอาอากาศ<ะ>ที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนเนี้ยอาจจะได้ประกันตัวแล้วก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญอยู่ตรงที่ว่าโอ้โหคนระดับแกนนําเริ่มที่ใครครับธนาธรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะก็เรียกว่าจากคณะก้าวหน้าก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับใน ข้อความที่เนี่ยเห็นแล้วรู้สึกแบบผดหูจังเลยกับคำตัดสินของสารที่ออกมานี่นี่คือโพสต์ใน Facebook ที่ธนาทรได้โพสต์ออกมานะครับอีกคนหนึ่งช้ทธวัฒตุลาธนโพสต์ Facebook เหมือนกันเนี่ยถึงต้องบอกไงว่าดาหน้ามาแบบเหมือนนัดกันเลยนะครับก็ลักษณะ เหมือนกับว่านี่แหละสะท้อนการใช้กฎหมายที่มันละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนรัฐในมิอากจะเพิกเฉยต่อไปอีกได้นะครับอีกคนนึงร,รังซิมันโรมนี่บอกว่าได้โปรดคืนยุติธรรมให้กับอานนท์นะพูดถึงเรื่องของมาตราน1นึ 2. เขาใช้คําว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำมาตราน1นึ 2. มาใช้กับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วเขาก็ตั้งไว้2ประเด็นเดี๋ยวเราเจาะให้ดูอีกทีนึงก่งใน,นให้ดูก่อนว่าใครขึ้นไหวย,ยังไงอีกคนนึงครับเจีย๊ยบอมรัตน์นี่ก็โพสต์เหมือนกัน คดีหนึ่งสองของอน,นุนนำพาสะท้อนปัญหาการใช้กฎหมายและละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนคือคุณไปมองตรงนั้นแล้วคุณไม่มองเลยว่าแล้วอนนานนทำอะไรอ,ะอ่ะอาถูกต้องอนท์น,นำพาทําอะไรอ่ะนั่นก็เป็นการละเมิดสิทธ์เหมือนกันนะ<อ>ที่เขาทาต่อคนอื่นทั้งๆที่มีกฎหมายเขียนไว้แล้วคุณก็รู้อยู่ด้วยเพราะอนท์น,นำพาเป็นอะไรเป็นทนายค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นไปขยายผลตีรวนกันยังไงต่อเพจศูนย์ทนาย,นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะก็ทําเป็นแบรนเนอร์ขึ้นมามีภาพนี่เห็นไหม S <S <S เป็นภาพการ์ตูนเขาะจะสื่อถึงในยะว่าอานนท์นำพาเนี่ยมีลูกเป็น<ต>คุณพ่อด้วยแต่จะต้องไปถูกคุมขังขเนี่ยหมดสิทธิ์ได้เจอลูกเราโอ้ยน่าสงสารจนเลยไปดึงดราม่าตรงนั้นผู้ต้องหาหรือแม้แต่นักโทษหลายๆคนที่ตอนนี้อยู่ในเรือน<ล>จำเขามีลูกใช่เขามีครอบครัวกันหมดแล้วเขาทำผิดเขาก็เ<ม>ข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายใช่ก็เท่านั้นเองวันที่ส่งตัวอานนท์นำพาเนี่ยเข้าเรือนจำก็มีกลุ่มสามนิ้วนะกลุ่มทะลุวังนี่ ไปขวางรถเนี่ยส่งเสียงกันเจียวจ้าเลยเนี่ยอลองดูซิอน,อนนนภาอยู่ตรงไหนในเรียกพี่อนอนนพี่อนอนนเนี่ยฮะก็เคลื่อนไหวกัน,นก็ลักษณะเหมือนโอโหแบบจะจะตีให้มันใหญ่นะครับกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ เรากลับมาที่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะมาเจาะดูกันชัดๆว่าสิ่งที่อนนนำพานั้นเนี่ยทำผิดแล้วทำไมศาลถึงต้องตัดสินเนี่ยเพราะอะไรเราดูตรงนี้ฮะคำฟ้องอายการบางส่วนนี่คำฟ้องจากอายการบางส่วนนะครับจำเลยยังได้หมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายพระมหากษริย์ด้วยข้อความที่คือเขาเรียกร้องวันนั้นน่ยมันเป็นเหตุการณ ม็อบ14ตุลา63อาะจำกันได้ไหมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ลากยาวมาถึงวันที่15หน่อยๆเขาเรียกร้องอยู่3ข้อแล้วตอนที่เขาพูดถึงข้อเรียกร้องข้อ,ขอที่3เนี่ยก็คือมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เรียกร้องมี3ข้อเท่านั้นวันนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานเพราะพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัด ทยอยมาสมทบกันเรื่อยๆและนิสิตนักศึกษาก็ทยอยมาเรื่อยๆถ้ามีการสลายการชุมนุมวันนี้คนที่จะสั่งสลายการชุมนุมมีเพียงคนเดียวคือจุดจุดจุดอันนี้เราต้องเอาออกแต่จริงๆอานอนท์ได้พูดออกมาเลยนะฮะถ้ามีการสลายการชุมนุมไม่ต้องไปหาคนอื่นใดไม่ได้พูดครั้งเดียวนะฮะครั้งที่สอง อย่างที่ผมเรียนไว้ถ้ามีการสลายการชุมนุมคนอื่นจะสั่งไม่ได้นอกจากจุดจุดจุดอันนี้เราก็ต้องเอาออกอะนะฮะอย่างที่บอกอย่างที่บอกถ้าวันนี้มีการสลายการชุมนุมคนที่จะสั่งได้คนเดียวคือจุดจุดจุด,จดให้รู้ไว้เช่นนั้นโอ้โหที่พูดบนเวทีลองราบผ้า,าบนเวทีขึ้นมานะฮะวันนั้นเหตุการณ์วันนั้น แล้วพูดแบบนี้มันหมายความว่าไงล่ะฮะมันก็ทําให้คนที่ฟังการชุมนุมหรือคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านหรือคนที่เป็นเอฟซีคุณอณนนนํำพาเองเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ใช่หรือไม่เพราะคุณได้กล่าวหาไปแล้วและเหตุการณ์ยังไม่เกิดด้วยนะ,ะเหมือนเดาล่วงหน้าว่าถ้าใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนด้วยบุคคลแบบนี้แล้วสุด <Okay. S 1> ท้าย เหตุการณ์ก็ไม่เกิดเห็นไหมฮะอันนี้คือการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทสถาบันเรียกว่าโอโหอันนี้เราไม่ได้เรียนไม่ได้จบกฎหมายนะ้วผมก็ไม่ได้เป็นทนายด้วยเนี่ยอันเนี้ยหลายๆท่านก็น่าจะดูออกอใช่ไหมฮะว่าคําพูด<ว>ชัดเจนซะขนาดนี้แล้วมันชัดมันชัดเจนมันชัดเจนยังไงคืออาน o ์นำพาเองเนี่ยนะฮะก็เหมือนจะรู้ตัวว่าจะต้องถูกตัดสินจำคุกแน่ๆถึงไปอะไรกัน เลี้ยงส่งมีเลี้ยงอำลาการก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆตัวเองรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้ขอสารประกันตัวมาหลายคดีหลายเรื่องก็จะเป็นข้อความเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างจะไม่ทาผิดซ้ํานู่นนี่นก็ว่าไปคราวนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคําพูดบางช่วงบางตอนที่บนเวทีที่อนุนัมพาพูดเนี่ยมันก็ไปอยู่ในคําฟ้องเนี่ยคือคือพอจากอันนี้อกลับมาตรงนี้นะเนี่ยแล้วคําฟ้อง คำฟ้องอายาการบางส่วนที่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมว่าอนุนพูดอะไรแล้วอายาการมองว่าเขาก็มองว,ว่าการที่จำเลยปราศัยเนี่ยนะคะไม่ใช่การกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญคือไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตแต่เป็นการหมิ่นประมาทใส่ร้ายทําให้พระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง ทำให้ประชาชน,นหลงเชื่อข้อความที่จำเลยได้พูดหรือว่าที่ปลาศัยทําให้เสื่อมศรัทธ,ธาไม่เคารพสักการะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้อันเนี้ยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมองค์ประกอบครบถ้วนชัดเจนเอออนนนนพาเป็นทนายความด้วยแล้วกฎหมายเขาก็เขียนเอาไว้อย่างเนี้ยแล้วจะไม่รู้หรือยังไงแต่คุณก็ได้พูดไปแล้วคุณก็ได้มีการใช้วาจาในการดูหมิน่น หมิ่นประมาทสถาบันไปนเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องอ่าว่ากันตามข้อเท็จจริงคือคุณอานนท์ก็ไม่ได้ด่าหยาบคาย,ายไม่ได้ใช้คําพูดที่แบบด่าหยาบอ่ะแต่คุณได้กล่าวหาและได้คิดไปก่อนว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เกิดไงเนี่ยมันคือการหมิ่นประมาทมันคือการกล่าวหามาดูในกฎหมายชัดๆมาตราหนึ่งร้อยสิบสองเขียนเอาไว้ยังไง ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายมันแยกอย่างนี้เลยนะ,ะผู้ใดหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทก็ไม่ได้ดูหมิ่น,นก็ไม่ได้ไไดหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายก็ไม่ได้ต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ระวางโทษจําคุกนะฮะตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีอนนน้ำภาถึงโดนสี่ไงสี่ปีหลายท่านก็ แสดงความเห็นว่าอุ้ยยังน้อยไปอีกหรือซ้ากับสิ่งที่อนนท์พูดอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นที่อานนท์นำพาถูกสารตัดสินไล่เจาะดูทีละคนนี่พักเก้าไกลและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวนหน้าพักป้ายแดงเลย26กันยายนที่ผ่านมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพักเก้าไกลกังวลอย่างยิ่งต่อคําพิพากษานี้เพราะนี่เป็นอีกครั้งที่พลเมืองไทยถูกตัดสินจําคุกจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อันเป็นเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและการปราศัยของอานท์เป็นการพูดหลักการและเหตุผลไม่ควรถือเป็นการดูหมินหมิ่นประมาทและไม่ได้เป็นการแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายต่อพระมหากษัตริย์ <c oughs> อืมอ่าแล้วฟาสิทโทต้องต้องต้องเรียกว่าทักอย่างนี้เลยอ่ะคือคุณชัยธวัฒนะ์ฮะ จากคําฟ้องอายการเมื่อสักครู่นี้ก็ชัดเจนแล้วจนจนถูกสารที่ภาคสาแล้วเนี่ยค่ะหลักฐานก็มีอ,มอะไรก็มีว่าอานนนำพานเนี่ยพูดว่าอะไรคุณใจทวัตเหมือนไม่ได้ดูอ่ะหรือหลับหูหลับตาอันเนี้ยด้วยความเคารพนะมันก็ต้องตั้งคำถามกลับไปคุณใจทวัตพูดพิมพ์ออกมาใน Facebook ได้อย่างไรว่าเป็นการพูดหลักการและเหตุผลอืม และใช้คําว่ามันเป็นความคิดเห็นทางการเมืองจริงๆพักเก้าไกลพูดตลอดเลยว่ามาตราหนึ่งหรสองเนี่ยมันคือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งควาจริงมันไม่ใช่อยู่แล้วสิ่งที่อนนนพพูดมันคือการหมิ่นประมาทเข้าไปแล้วไงแต่ตรงเนี้ยอ่ะอย่างนเงี้ยคุณชัยธวัฒน์กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการแสดงความาคาดมาดร,ร้ายถ้าว่ากันตรงข้อเท็จจริงตามมันเนี้ยนะอ่ะความพิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงาคาาตมตร้ายแต่ว่าดูหมิน่นอดูหมิ่นทําให้คนที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่า เกลียดชงังเหมือนกับง่าย,ายๆเหมือน,นมีใครสักคนมาดูหมิ่นเราให้กับคนที่3ฟังแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าเงื่อนไข1นึ่งหนึ่ให้ดูเมื่อกี้ไม่ล่ะ,ะที่กฎหมายก็เขียนใช่ไหมถูกต้องดูหมิ่นก็ไม่ได้หมิ่นประมาทก็ไม่ได้อาฆามามรดรายก็ไม่ได้อันนี้ชัยธวัฒน์ตุลาธนนอกจากนั้นรังสิมันโรมโพสต์ Facebook เหมือนกันตั้งออกมาเป็น2ประเด็นเลยประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของอันตราโทษเขาบอกว่ามันรุนแรงไปไหมแล้วมองว่าการที่อานนท์ถูกจำคุก4ปีถ้าไปเทียบกับคดีอื่นๆเนี่ย ถือว่าหนักมากมแต่เนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์รังสิมันโรมมองว่าสี่ปีดูมากเกินไปออันนี้ด้วยความเคารพนะไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าพักเก้าไกลมักจะพูดตลอดว่าต้องการที่จะลดโทษไม่ว่าโทษจะสูงแค่ไหนหรือว่าทุกคนเขาจะมองเหมือนเหมือนกันแค่ไหนแต่พักเก้าไกลไม่เคยมองแบบนั้นเลยประเด็นที่สองถามว่าอานอนท์จะรับการประกันตัวหรือไม่ก็คิดว่าถึงแม้ว่าอานนท์ถูกตัดสินไปแล้ว ก็ยังมีสิทธิ์สู้คดีแสดงความบริสุทธิ์ใจในศาลอุทธรแล้วก็ศาลฎีกาต่อไปอันนี้ก็ถูกต้องตามข้อกฎหมายเพราะว่าก็ให้สิทธิ์เขาวันนี้ยังอ,งอุทธรอ,อยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่กระบวนการทางชั้นศาลเนี่ยฟังซีมันวมก็ออกมาความเห็นลักษณะนี้เหมือนกันวันเดียวกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะบอกว่าไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ใช่ฮะถ้าเรามองภาพรวมแบบยืนมองอยู่บนภูเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญยี่สิบหกกันยายนเนี่ยนะเนี่ยแอมเนสตี้ออกมา ัดแคมเปญเป็นเดินรณรงค์คืนสิทธิประกันตัวให้กับผู้ต้องหาในระหว่างสู้คดีปล่อยเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีแกนนำสามนิ้วมามีใครตะวันเห็นไหมฮะ,ะเดินหนังสือไปนี่อ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มีเนี่ยฮะคุณพี่ท่านนี้เหมือนเดิมก็นําพูดแบบว่ายื่นหนังสือถึงนายเศรษฐานายกจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้ องค์กรเอเมสตีเนี่ยถือเคยถูกตั้งคำถามว่ารับเงินจากองค์กรต่างชาติใช่ไหมฮะเป็นองค์กรเอ็นจีโอใช่ไหมเออแล้วเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อที่ต้องการบน่นเพื่อที่จะต้องการจะบนะ่นเสาะทำลายความมั่นคงหรือทำลายสถาบันพระมหากรรษัตริย์ของไทยใช่หรือไม่มีคนเคยตั้งคำถามและวันที่26กันยายนที่ผ่านมาก็มาเคลื่อนไหวพ,พร้อมๆก,กันกับที่มีการตัดสินคดีขอ,ของอานน์นำพาพอดีอเนี่ยฮะ แล้วก็มีเดินขบวนกันด้วยนะเดินลงคนนิดเดียวนะแต่ว่าเดินลงถนนเลยอ่าเนี่ยเดินลงไปถนนก็มีปัญหาการจราจรอ,อยู่เหมือนกันท,ที่อย่างนี้เนี่ยออกมาคุณผู้ชมฮะเปาหมายการเดินทางต้องย้ำอีกทีหนึ่งที่อย่างเนี้ยออกมาเพาออะไรก่อนหน้านี้เอ็นเสตีองค์กรที่บอกว่าเป็นอะไรนะสิทธิมนุษ,ษยชน,ชชนอ่ความเท่าเทียมการละเมิดสิทธิเสรีภาพเด็กและเยาวชนอ่า แล้วเหตุการณ์นี้คืออะไรฮะไม่เคยเห็นออกมาพูดสักครั้งนะออตอนที่ก้าวไกลจัดเวทีที่ลานซินทัวร์นะครับเนี่ยฮะแล้วเอาเด็กอายุประมาณสักสิบขวบเอออ่สิบขวบขึ้นเวทีค่ะและให้น้องเขาพูดแฮชปีที่เป็นลักษณะโอ้โหฟังรู้ก็รู้ว่าคุณหมายถึงใครและกำลังจะสื่อถึงอะไรและขณะที่สองคนที่เป็นพิธีกรเนี่ยก็เป็นสสของพักด้วย่าาใช่ ณวันนี้ไม่เห็นแอมเนสตี้ออกมาเรียกร้องสิทธิทเด็กหรือแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งกับเหตุการณ์ตรงนี้บ้างเลยค่ะไม่เคยขับเคลื่อนอการที่นําเด็กมาเอาง่ายๆนะถ้าอย่างนี้ก็เหมือนนําเด็กมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนกันแบบนี้ทำไมแอมเนสตี้ไม่ปกป้องล่ะฮะก็ต้องถามกลับไปแต่วันที่อานท์ถูกตัดสินปุ๊บเดินขบวนปล่อยเพื่อนเราคืนสิทธิ์ประกันตัวแบบนี้อ่าเจาะไปที่เฟซบุ๊กของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิดครับ โพสเฟซบุ๊กเอาไว้จากกรณีของอนน์นำพาที่ผิดมาตรา1 1 2แบ่งออกมาเนี่ยเป็น4ประเด็น1เนี่ยนะครับธนาทรบอกว่าผมรับทราบผลการตัดสินคดี1 1 2่องของอนนนำพาแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความหดหู่คุณธนาทรบอกหดหู่ตาลชั้นต้นพิพภากษาจำคุก4ปีโดยไม่รอลงอาญา2คดีของนายอนน์ยังตอกย้ำถึงปัญหาการใช้กฎหมายอาญามาตรา112อละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเนี่ยฮะ เหมือนมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเนาะอ่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาตรงนี้ก่อนแล้วที่อนนน์นพาพูดที่เปิดให้ดูตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คือการละเมิดสถาบันเหมือนกันนะทั้งๆท,ที่กฎหมายก็เขียนเอาไว้ว่าสถาบันผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ไไดอ่าเนี่ยแต่คุณธนาทร์บอกว่าแต่การพูดเนี่ยมันเป็นการใช้หลักฐานและเหตุผลคล้ายๆกับคุณชัยทวัดไหเหมือนก <จน S 2> ันเลยอะเอ๊ะเหมือนกันเลยนะเนี่ยอ่ะ ใช้หลักการและเหตุผลในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปสถาบันอย่างตรงไปตรงมา <c oughs> ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในคําฟ้องของอายการที่คุณอานนนน้ำพาเนี่ย <c oughs> โดนเขาพูดว่าถ้าวันนี้มีการสลายการชุมนุมคนที่สั่งเนี่ยเป็นจุดๆคิดเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากจุดๆอันเนี้ยมันคือการ วิาพากษ์วิจารณ์ถึงความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปสถาบันอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนแค่นี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วหรือคุณธนาทรยังไม่ได้เห็นคําฟ้องของอายการอันนี้ถึงมาโพสต์อันนี้เพื่อที่จะดึงกระแสอโหนกระแสกับคดีของอานนนนำพานอกจากนั้นยังมีอีกปเรื่องของมาตรา1นึ 2, เนี่ยคุณธนาทรเขาก็มองว่าการตัดสินคดีของอนนนทำให้สังคมตั้งคําถาม ว่ากฎหมายมาตรา1นึสองนี้นำมาเพื่อใช้กําจัดผู้ที่เห็นต่างมากกว่าปกป้องพระราชฐานะขององค์พระประมุขอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณอนนท์ต้องไปขยายความไม่ชัดเจนหน่อยแล้วว่าจริงๆแล้วนะ่ะกฎหมายมาตราหนึ่งสองไม่เคยใช้กําจัดผู้ที่เห็นต่างครับแต่ว่าจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณจับจ้วงลุ่งและเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อที่สี่ ผมขอฝากไปยังศาลและประชาชนคนไทยทั่วไปอย่าลืมว่าคนหนึ่งติดคุกไม่ใช่เขาคนเดียวแต่ยังมีครอบครัวยังมีลูกมีคนที่รักได้รับผลกระทบทางใจแล้วก็เศรษฐกิจอย่างมากครับไม่ได้มีคนาหนึ่งคนเดียวที่ติดคุกและมีลูกค่ะแล้วอย่าลืมนะว่าคุณธนาธรน,นั้นเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหามาตรา112เหมือนกันจากกรณีวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียที่ตัวเองไลฟ์สดใน a c e b o o k นะฮะแล้วก็ได้พูด โอ้โหแล้วก็เรียกว่าสุดท้ายเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยนะฮะก็ทําให้ถูกแจ้งมาตราหนึ่ง้อยสิและเขาพูดอะไรบางทีเนี่ยนะครับคนอาจจะลืมไปละหรือบางทีด้อมส้มเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นหรอกหรือไม่ได้ฟังหรอกอย้อนกลับไปฟังไม่ว่าธนาทรพูดอะไรอย่างเงี้ยคือที่เราถอดออกมาคุณผู้ชมจากข้อความบางตอนในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหานายธนาทรจึงรุ่งเริงกิจ จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้แต่ว่าไอ้ที่พอจะออกอากาศได้เนี่ยนะฮะเล่าสู่กันฟังได้เนี่ยมีประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นเต็มจอเลยนะครับถ้อยคําวาจาที่ธนาทรกล่าวออกมาแล้วล้วนแต่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นและก้าวล่วงสถาบันพระหมหากรรษัตริย์โดยการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตทั้งยังไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งกฎหมายธรรมนูนมาตรา6กโดยมีเจตนาเพื่อให้สถาบันพระหมหากรรษัตริย์เสื่อมค่าด้อยค่า เสื่อมพระเกียรติและมุ่งหมายให้ประชาชนที่ได้ยินและได้เห็นการพูดดังกล่าวล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินด้วยการแสดงความคิดเห็นอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นประมาทดูหมิ่นต่อพระมหากษัตริย์ส่วนฝั่งขวาคุณผู้ชมฮะในข้อความบางตอนที่อยู่บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาคือ เป็นการกระทำที่จับจ่วงล่วงเกินใช้ถ้อยคำอันเป็นการเหยียบย่ำหัวใจระสกานิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยการใส่ร้ายดูหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างไร้ซึ่งความเคารพเทิดทูนการใช้สิทธิและเสรีภาพของนา,นายธนาธรเป็นปฏิปักษต่อหน้าที่ของพลเมืองและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะหน้าที่ของพลเมืองต้องพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือข้อความบางตอนจากบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยถูกดำเนินคดีจากกรณีไลฟ์สดอ,อะไรนะวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสีย,สยอตอนนั้นที่มีโควิด -19 เคือเหมือนกล่าวหาว่ากล่าวหาไปที่บริษัทสยามเบอไซียนใช่ไหม ว่าสถาบันถือหุ้นนั่นนู่นนี่สถาบันต้องใช้วัคซีนเฉพาะชนิดนี้เท่านั้นอ่ะแล้วคุณธนาทรพูดออกมาเลยอะ่ะจนนํามาสู่การแจ้งความว่าผิดมาตราหนึ่งรสิบและตอนเนี้ยคดีก็อยู่ในการพิจารณาอยู่เหมือนกันคุณธนทคุณธนทรอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งไปออกตัวแรงกรณีนายอานอนท์นำพาตัวเองก็มีมเรื่องนี้เป็นชนัดติดหลังอยู่เหมือนกัน ที่จะต้องรุ้นคําพิพากษาถูกไหมฮะ,ะนอกจากนั้นเนี่ยคือพออมันสอดอย่างที่บอกเลยว่ามันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะพอมองภาพกว้างเนี่ยการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่ช่วงหาเสียงเนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยอันนี้จากเฟ e บุ o กเขาเองนะตอนหาเสียงเนี่ยสามพฤศจิกายนปีหกสี่่จุดคุณพักเก้าไกลต่อมาตาหนึสองอ่าสาระสําคัญการแก้ไข 1> ม1นึ112ของพรรคก้าไกลเป็นการย้ายความผิดฐานม1นึ112ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์ของหน้าเนี้คือจะย้าย1.12ออกจากหบดความมั่นคงของรัฐแต่เขาเคยบอกเรามาตลอดว่าเราจะแก้ไขเพื่อให้สถาบันนั้นเนี่ยอยู่คู่กับประชาชนได้อย่างมั่นคงสถาพรแต่ในความเป็นจริงมไม่ว่าจะเป็นนโยบายของเขาหรือว่าร่าง ที่รเราเคยนําเสนออยู่หลายครั้งเหมือนกันเรื่องของมาตราหนึ่งสองพักเก้าไกลก็ชัดเจนคําว่าแก้ไขของพักเก้าไกลไมันหมายถึงยกเลิกเขาเคลื่อนไหวอย่างนี้มาตลอดทั้งช่วงก่อนหาเสียงใช่ไหมช่วงหาเสียงและหลังหาเสียงก็ยังยืนยันเพราะอะไรเพราะวินาทีที่คุณพิธากําลังจะได้นั่งเก้าอี้นายกแล้วเนี่ย ที่ถกกันในสภาเนี่ยคุณชาดาไทยเศรษฐ์พูดจําได้ไหมคุณถอนสิเรื่องของมาตตาหนึ่งหนึ่งสองการแก้ไขขอแค่ประกาศออกมาโหวตให้เลยใช่แต่ว่าคุณพิธาบอกไม่หลอกนี่มันเป็นสิ่งที่หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนผมจะต้องทําตามทุกอย่างที่เป็นนโยบายความก้าวไกลแล้วพรรคอื่นเขาไม่เอาด้วยวันนี้ก็เลยไม่ได้เป็นนายกไงเห็นไหมพูดจากนี่ไปโน่นมันก็โยงกันได้หมดนะฮะนี่แหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหลับหูหลับตาด่าหน้ากันออกมา ป้องอานนนนำพาทั้งทั้งที่ไม่ได้ดูเขาแน่จริงหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนเราต้องยอมรับแหละว่าวันนี้ทุกอย่างมันเหมือนเป็นคู่ขนาดทั้งหมดก้าวหน้าก้าวไกลรวมไปถึงแกนมัมยอยชนม็อบสามนิ้วด้วยะนะนี่เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่นะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกคนต้องจับตามองว่าก้าวไกลจะทํำยังไงกับเรื่องของการผลักดันเรื่องของกฎหมายมาตราหนึ<ๆ>่งหนึ่งสองเมื่อวันนี้กอรมของคุณเศรษฐาในปัจจุบนันเขาไม่ได้เอาด้วย